เขาจะไม่เป็นยูทูบเบอร์แล้วเป็นเขาจะขายน้ำจิ้มกับลูกชิ้นแล้วเขาคือเขาบอกว่าไงเขาเรียนแบบพี่ยาไงบอกว่าทำอาชีพเดียวมันไม่รวยเองมันต้องมีหลายๆอาชีพเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวมันไม่รวยมันต้องมาขายลูกชิ้นด้วยมันถึงจะรวยเออขายที่ไหนก็รวยไม่ได้เท่าร้านพี่ยานะคืออยากโดนลุมไงใช่ครับไม่เคยโดนลุมไปขายที่กาญจนบุรีก็ไม่โดนลุมต่อให้เป็นเอกหรือเป็นใครเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อร่อยพี่ยาไม่ขายจริงนะอันนี้ของเขาอร่อยไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงเขาหรอกน้ำจิ้มสุดยอดถ้าผู้ติดตามครบ 100,000 เมื่อไหร่เขาจะแจกสูตรน้ำจิ้มฟรีไปตามเขาด้วยนะไปตามเขาด้วยนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยจริงป่ะพี่เอกเขาสัมผัสพี่ยามาประมาณ 5-6 เดือนเขาอยู่กับพี่ยามา 5-6 เดือนเขาก็เลยซึมซับจากการให้เขารู้แล้วว่าจริงๆแล้วคนเราอ่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยจริงๆทำอะไรเราอย่าไปหวังอยากได้นะเอกนะเขาเลยแบบความคิดเปลี่ยนที่ยาเมื่อก่อนเขาจะขายสูตรใช่ไหมเมื่อก่อนขายตัว20,000นะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ขายเขามาอยู่กับพี่ยาเนี่ยที่ผมมีแบรนด์เราทำแบรนด์มีจดลิขสิทธิ์จดอะไรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนความคิดแล้วเขาอยากแจกแต่ว่าผู้ติดตาม 100,000 คนก็คือไปตามเขาด้วยพี่เป็นเอกนี่เป็นยูทูบเบอร์นะครับแต่ว่าพี่เขาก็ขยันนะครับทำหลายช่องทางมากเลยที่จะให้มีรายได้นะนี่ระหว่างขายเขาก็จะถ่ายเก็บไว้ด้วยนะครับนี่อยากมีโมเมนต์แบบพี่ยาคนรุมวันนี้ขายดีเลยนะครับไม่ถึง5ชั่วโมงก็หมดแล้วครับเนี่ยวันนี้ผมเอาลูกชิ้นปิ้งจากกาญจนบุรีมาให้ชิมครับผมก็บอกว่าลูกชิ้นที่ไหนก็มีลูกชิ้นที่ไหนก็ซื้อได้เลือกแค่อร่อยแค่นั้นเองครับแต่ส่วนน้ำจิ้มเราอ่ะมันเป็นสูตรของเราที่เราทำขึ้นมาครับเพราะผมขายมาก็ตก20กว่าปีแล้วครับก็ปรับปรุงมาเรื่อยครับจนมามีแบรนด์ของตัวเองวิธีการง่ายๆครับคืออยากจะขายลูกชิ้นนะวิธีการง่ายคือเราให้เราไปตลาดซื้อชิมทีละโลตัวไหนอร่อยก็เอามาอยู่ในร้านเราตัวไหนอร่อยก็เอามาอยู่ในร้านเราแค่นี้ครับมันง่ายๆแต่ว่าสำคัญที่สุดคือน้ำจิ้มต้องทำให้มันได้คือทำไงก็ได้ให้ติดปากครับให้ติดปากผู้คนครับเดี๋ยวพี่บิ๊กลองชิมดูนะครับว่ามันติดปากไหมอันนี้เอ็นหมูนะแล้วก็อะไรดีพี่เอาอะไรบ้างมันมีหลายอย่างเลยอันนั้นเป็นหนังกรอบครับเราไปเลือกที่ตลาดมาเลยอยากกินตัวไหนแดงโบราณไหมแดงโบราณแดงโบราณนี่อะไรนั่นเต้าหู้หมูครับนั่นก็อร่อยพี่บิ๊กไหมนี่มันเต้าหู้จิ้มไปเลยไหมครับจิ้มเลยนี่ดูครับพี่บิ๊กน้ำจิ้มครับมันเผ็ดนำต้องเผ็ดนำครับแล้วก็หวานเปรี้ยวครับให้มันเข้าพอดีกันครับอ่ะตัวพี่บิ๊กเห็นไหมครับว่าที่มันเหนียวๆเนี่ยบางคนมองว่าเหมือนอะไรเป็นแป้งมันบิ๊กอันนี้ไม่ใช่แป้งมันครับนี่คือน้ำตาลมะพร้าวล้วนๆในผมเคี่ยวทีละประมาณ30โลเมื่อก่อนเคี่ยวทีละ60โลนี่เคี่ยว30โล30กิโลนะครับมันใช้น้ำตาลประมาณ30กิโลเนี่ยนะครับเหนียวโดยน้ำตาลนะครับไม่เหนียวโดยเบะแซ่ไม่เหนียวโดยแป้งลูกชิ้นนะครับถ้าเราใส่แป้งอ่ะมันจะเหมือนเราไปกินรัดหน้าพี่มันอารมณ์ประมาณนั้นครับเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นเลยได้มาแล้วทุกคนลูกชิ้นลูกชิ้นเป็นเอกกาญจนบุรีผมได้มา5ไม้นะครับเป็นเอ็นหมูก่อนเลยนะผมขอชิมเอ็นหมูก่อนเลยก็บอกลูกชิ้นน่ะที่ไหนก็อร่อยแต่การที่จะเอาลูกชิ้นที่มันอร่อยมารวมกันอยู่ที่ร้านเนี่ยอันนี้สำคัญคือพี่เป็นเอกแค่เดินสายอาหารเนี่ยแกก็จะมีโอ้โหไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะนั้นแก101ย่านน้ำอ่ะเดินตลาดไม่รู้ตลาดไหนบ้างอ่ะนะครับแกก็คงไปชิมมาแล้วก็เลือกอันเด็ดที่สุดมาไว้ที่ร้านแกเดี๋ยวผมลองชิมนี่ก่อนเลยเป็นเอ็นหมูนะพี่เป็นเอกนะเอ็นหมูเหนียวสู้ฟันตัวน้ำโอ้โหน้ำจิ้มเด็ดมันเกาะลูกชิ้นเลยมันเหนียวเนาะด้วยความที่มันเหนียวมันเลยเกาะตัวลูกชิ้นเดี๋ยวผมขอชิมอีกช่วงนี้อากาศเย็นก็ทำให้เหนียวเพิ่มขึ้นอีกเอาแล้วกูโดนแล้วเที่ยวเมืองการได้นะพี่มีโอกาสไปแน่นอนพี่เป็นเอกเนี่ยนะพี่เป็นเอกผมว่าเอ็นหมูอร่อยว่ะมันสู้ฟันผมเออนี่ก็เอ็นหมูอีกอันนึงฮะอันนั้นน่าจะเป็นหมูอันนี้เป็นหมูนะไม่ใช่เอ็นนะหรือเอ็น
ที่เอ็นที่สองไม้เอ็นนะพี่เอ็นเอ็นอืมมีหมู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 อุ้ยโอ้ยผมเข้าใจละหมูตัวนี้ก็อร่อยนะพี่แป้งน้อยอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เต้าหู้หมูครับเต้าหู้หมูอันนี้คือเต้าหู้หมูเต้าหู้หมูครับพี่โอ้โหนี่พี่เป็นเอกบอกว่ารสชาติจะดีแล้วก็แพงขึ้นมานิดหน่อยได้กำไรน้อยแต่แกอยากจะให้ลูกค้าได้ชิมของอร่อยที่ร้านแกเป็นเต้าหู้หมูแต่ก่อนจะเป็นไก่หมดเลยมีอันนี้เป็นเต้าหู้หมูอร่อยจริงผมว่าผมอาจจะเป็นเทสเดียวกับพี่เอกก็ได้นะซึ่งรสชาติของน้ำจิ้มนี่ผมว่าโคตรดีเลยผมชอบเผ็ดๆแบบนี้นะพี่เป็นเอกมันรับเผ็ดนำอันนี้อะไรนะอันนั้นชีสครับชีสเนยชีสเนยชีสเนยของตลาดมีครับเลือกยี่ห้อที่อร่อยที่สุดอุ้ยหอมเลยหอมเลยหอมเลยพี่โอ้พี่เอกสุดๆไปเลยว่ะอันนี้เป็นหนังกรอบหนังกรอบนะทุกคนน้ำจิ้มตัวเดียวกันโอ้โหน้ำจิ้มพี่นี่เด็ดจริงเพราะว่ากินได้ทุกอย่างเลยนะกินกับอะไรก็อร่อยอย่างเงี้ยกินกับอะไรก็อร่อยเออคอนเซ็ปต์ผมกินกับอะไรก็อร่อยหนังกรอบหนังกรอบกินอะไรแยกคะกินสะเดาก็โดนอันนั้นเต้าหู้หมูครับอืมนี่เองมันจะกรุบๆนะมันจะหนังมันจะกรอบกรุบๆสนุกมากเลยสนุกมากผมเข้าใจแล้วว่าพี่มาขายที่ร้านพี่ยาคนลุมเนี่ยแล้วคนเนี่ยไม่ถึง3ชั่วโมงแล้วหมดเลยเนี่ยลุมจริงครับเออหมดเลยอ่ะเพราะนั้นใครมาถึงนี่รีบไม่ใช่ผ่านหน้าร้านแล้วเลยไปซื้อของกลับมาอย่าจะไม่ได้กินแล้วนะโอ้ผมตอนนี้เมื่อผมมาเนี่ยวันนี้นะวันนี้นะย่างขายังไม่หยุดมือโอ้โหเห็นไหมแล้ววันนี้ผมเอามาเก็บติดโลอันนี้นะอันนี้นะลูกชิ้นแดงอันนี้สมัยตอนที่เราไปเที่ยวงานวัดนะเราจะได้โดนแล้วนี่นะแดงโบราณนะเดี๋ยวลองนะคือลูกชิ้นพวกนี้มันต่างที่มาใช่ไหมผมบอกได้เลยนะยี่ห้อเนี้ยแผลมทองโอ้โหว่าแล้วเป็นแดงโบราณที่เที่ยวมีขายทั่วไปในทั่วประเทศอันเนี้ยแดงแบบทองครับพี่ยี่ห้อแล้วก่อนนะคะแป๊บนึงยังเลยอันนี้30คือต้องมาเอางี้ดีกว่ามาร้านพี่ยาปุ๊บเดินผ่านหน้าร้านเนี่ยอยู่ซ้ายมือเลยนะหันมาก็เจอพี่เป็นเอกและเสาร์อาทิตย์มาแล้วให้กินก่อนเพราะเข้าไปข้างในกลับมาอีกทีอาจจะไม่มีแล้วหมดแล้วผมชอบอันนี้ว่ะพี่เอกอันนั้นหนังกรอบโอ้โหกับอันนี้นะกับเต้าหู้หมูกินได้เลยพี่โอ้โหนี่นะอื้อหือไหนเราลองกินดิหน้ายั่วมากไอ้บิ๊กยั่วจนคนข้างๆอดใจไม่ไหวไม้เท่าไหร่ครับ5บาททุกอย่างบอกอื้อหืออื้อหือนี่มันยังไงวะอื้อหือไปลองเองเลยนี่อันนี้เลยนี่หรอร้อนๆเลยนะแม่อ่าไหนจุ่มดิจุ่มดิอะไรจะถูกครับกินกินเองก็ได้ครับนี่แล้วหนังกรอบนะโอ้โหเพื่อนๆครับหนังกรอบผมโดนมาแล้วไม้ที่2โดนนะครับอันไหนอีกอันไหนอีกชีวิตอันนี้เลยหนังกรอบหนังกรอบนี่มึงเฮ้ยโพสตอน5ทุ่มตายไปเลยตายไปเลยอีกทีเสาร์อาทิตย์มาถึงปั๊บซื้อกินก่อนเลยพี่เป็นเอกอยู่ตรงนี้คุยได้สนุกสนานพี่เป็นเอกใจดีมากจุดจุดจุดสมทำเน่าเลยนี่ไงสุดยอดสุดยอดชิมเลยปะเอ็นเนื้อเลยชิมอ่ะชิมอ่ะเยี่ยมโอ้โหต้องหู้นี่เนี่ยอันเนี้ยเด็ดอร่อยเคี้ยวง่าย5บาทโอ้โหถูกมากเลยอร่อยอ่ะก็ฝากด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ร้านพี่ยาคนลุมเลยนะครับผมก็จะมาแค่เสาร์อาทิตย์แต่ว่าเดี๋ยววันเสาร์ที่30 31เนี้ยผมขออนุญาตหยุดนะครับเพราะว่าดีว่าผมมีธุระต้องพาครอบครัวไปต่างจังหวัดเหมือนกันครับก็ต่อจากเสาร์อาทิตย์ก็คือต้นเดือนเจอกันใหม่อีกทีนะครับที่ร้านพี่ยาคนลุมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเล็กๆอย่างนี้นะครับผมก็พยายามคัดสรรสิ่งที่ดี
ประสบการณ์ของก็คือการเดินทางไปทั่วจังหวัดใช่ไหมไปไหนจังหวัดใช่ไหมเสร็จพอไปชิมนู่นชิมนี่ผมอยากคือบอกฝากทุกท่านเลยเราบางครั้งร้านบางร้านน่ากินมากๆเลยลูกชิ้นแต่พอเรากินน้ำจิ้มปุ๊บมันทำให้เราไปต่อไม่ได้เป็นเอกรวมมาให้แล้วใช่ครับผมฝากไว้ด้วยแล้วอีกหน่อยผมจะพยายามน้ำจิ้มวันนี้ผมให้นะครับจะให้สูตรฟรีไปเลย 100,000 ซับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่านะครับทางเพจก็ 60,000 กว่าถ้าครบ 100,000 ถ้าอันหนึ่งอันใดก็ได้ถึงก่อนเดี๋ยวมาดูสูตรได้เลยครับเราแจกกันไปเป็นให้พี่น้องให้ลูกค้าทุกอย่างเนี่ยให้ผู้ชมที่ทุกห้องเนี่ยได้เอาไปเป็นอาชีพกันครับเอาไปต่อยอดนะครับไปทำกินกันนะครับก็ฝากไปด้วยครับเราอยากให้ร้านทุกร้านที่เดินเข้าไปกินปุ๊บรู้สึกว่าถูกปากถูกอร่อยนะครับอยากให้อร่อยแค่นั้นเองครับหาได้ไปเอาไปกินกันครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขออนุญาตปิดคลิปวันนี้ไปเลยนะครับทุกคนมาเจอพี่ยาในช่วงเช้าซึ่งใจดีมากเลยพาเดินทัวร์อาณาจักรพี่ยาคนรุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไว้มีโอกาสนะครับผมพามาคุยกับพี่ยาใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเลยหลายคนอยากจะรู้เรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาของมาให้พี่ยาขายจะต้องทำอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าเห็นเขาขายดีๆแบบนี้มีเทคนิคยังไงเดี๋ยวผมจะพามาคุยกับพี่ยาอีกรอบนึงวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ